็นโทนสีแบบช้างเผือกด้วยปกติ 19,000 พิเศษช่วงนี้ 12,900 บาทเหลือจำนวนจำกัดแล้วค่ะชั่วโมงนี้กับแบรนด์ธนูนะคะก็เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ของรายการเราที่เสียงตอบรับดีมากๆมากี่คอลเลกชันนะคะก็ถือว่าหมดโซเอาไปเยอะเพราะว่าจริงๆเขามีหน้าร้านเหมือนกันแต่ว่าหน้าร้านนะคะราคาจะไม่ใช่แบบนี้อย่างสำหรับไอเทมนี้เนี่ยคุณผู้ชมงานเขาประมาณ 6,500 ก็แพงกว่า 10,000 นะคะสักประมาณ 15,000 ขึ้นไปเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าของแบรนด์ธนูเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติหรือว่าจะเป็นแบบว่าข้าราชการชั้นสูงต่างๆที่เป็นลูกค้าของเขาเพราะงานนี้นะคะเขาจะมีความแบบเป็นไทยอยู่สูงแล้วก็เป็นงานที่งานช่างสิบหมู่อ่ะคุณผู้ชมที่เป็นคนทำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบอย่างนี้เลยกันเนาะจะได้เห็นรายละเอียดเพราะว่างานสร้อยข้อมือเส้นนี้จะเป็นงานที่เขาฝังพลอยเราสามารถเห็นได้ทั้งสองด้านก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเขาฝังไปเนี่ยเราก็จะเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่สัมผัสกับข้อมือเราเขาก็จะฝังพลอยมาเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่างานผ่าหวายนะคะสวยมากแล้วพลอยที่ให้มาทุกชิ้นทุกเม็ดนะคะก็เป็นพลอยที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆอ่ะใส่ให้มีความเป็นโมเดิร์นก็ได้นะคะคุณผู้ชมหมายถึงว่าเราอาจจะใส่กับชุดเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วอยากใส่งานที่ดูว่ามีความเป็นไทยผสมผสานเข้ามานะคะหรือแม้แต่เราจะใส่กับชุดผ้าไหมผ้าไทยอันเนี้ยก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวปกติ 6,500 บาทสั่งทำเองหรือเดินเข้าไปร้านจิวเวลรี่แล้วก็ขอทำเนี่ยไม่มีนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะเหมาะที่จะเป็นของขวัญนะคะอย่างแบบอย่างเงี้ยใส่ชุดโทนสีเหลืองถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ตัวเรือนนะคะจะเป็นงานเงินแล้วเขาก็ชุบทอง 24K ชุบทองคำบริสุทธิ์เลยนะคะเพื่อให้สีของตัวเรือนของเขาเนี่ยมีความสุขสว่างมากขึ้นพลอยนี่ก็ให้ดูว่าเป็นฟีลลิ่งของนกพะก้าวอ่ะแต่ว่าชนิดของอัญมณีอาจจะไม่ได้ใช่แบบตรงเป๊ะนะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มมากๆที่ได้รับไปมีความเป็นไทยค่ะช่างทองโบราณที่เขาทำซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายากละสำหรับประสบการณ์ความชำนาญตรงนี้แต่แบรนด์ธนูก็ถือว่าเขายังโชคดีสำหรับแบรนด์นี้ที่เขามีช่างที่ดีมีช่างโบราณระดับแบบบรมครูนะคะเพราะฉะนั้นฝีมือเยี่ยมมากทุกชิ้นทางแบรนด์ธนูมีกล่องแพ็กเกจที่ดีมากๆให้ไปต้องบอกว่าราคาแพงสำหรับแพ็กเกจเขานะคะจะเป็นกล่องไม้สักซึ่งเรารู้สึกว่าเขามีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะมีถุงกำมะหยี่เอาไว้ใส่จิวเวลรี่แล้วก็ใส่ลงไปในกล่องไม้สักนะคะนี่ค่ะเหมาะที่จะเป็นของขวัญหรือว่าเก็บสะสมก็ดูว่าเป็นกล่องสมบัติของเราดีมากอันนี้ราคาสูงเหมือนกันนะคะได้รับไปสวยเลยทีนี้อย่างไอเทมข้อมือเนี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีที่เป็นแมทชิ่งของเขานั่นก็คือสร้อยคอซึ่งเราสามารถนำมาร้อยต่อเข้ากับข้อมือเส้นเนี้ยแล้วทำให้ยาวขึ้นก็ได้เหมือนจะทำให้เป็นสังวานนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่เนี้ยสวยมีความเป็นเหมือนงานทองเลยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวล็อกตัวก้ามปูค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างคุณลูกค้านะคะเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้เองได้โดยง่ายนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูลุคของนางแบบนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เขาใส่ข้อมือเส้นนี้ดูสิว่าถ้าลุคแบบแต่งชุดธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นผ้าไหมผ้าไทยแล้วก็เดี๋ยวจะแมทชิ่งมากับสร้อยคอเขาจะโดดเด่นแล้วดูแบบว่ามีความเป็นไทยร่วมสมัยขนาดไหนต้องลองไปชมนางแบบกันดูนะคะ
็นพลอยที่อดีตนิยมยังไงปัจจุบันก็ยังคงนิยมแบบนั้นนะคะด้วยคุณค่าของเขาแล้วก็ความงดงามที่ทุกวันนี้เนี่ยจะสังเกตนะคะว่าเวลาเซเลบริตี้หรือว่าดาราหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาแต่งชุดผ้าไทยผ้าไหมอย่างคุณนายคุณหญิงหลายๆท่านนะคะเขาก็จะนิยมเลือกจิวเวลรี่แบบนี้เพราะว่าไม่ได้โบราณมากจนเกินไปก็ยังคงมีความร่วมสมัยนะคะเขาก็ฝังพลอยแบบสองฝั่งแล้วก็มาประกบมาร้อยต่อเข้าไปทีนี้ตัวเรือนนะคะก็จะเป็นงานเงินแท้925ชุบกับทอง 24K นะคะเส้นนี้ก็ยังสามารถปรับความยาวได้เหมือนกันมีแต่ขอก้ามปูให้นะคะ60ถึง66ซมก็ใส่เป็นสร้อยคอยาวราคาดีมากค่ะ 14,500 จาก 21,000 ปกติก็ถ้าทางแบรนด์ชนูที่เขาบอกมาก็จะแพงกว่า 21,000บวกๆขึ้นไปอีก 25,000 อะไรอย่างเงี้ย 20,000 ปลายๆเวลาที่เขาแนะนำที่หน้าร้านนะคะเราเคยเดินผ่านไปที่เทอร์มินอลเหมือนกันก็มีห้างดังใหญ่ๆเขาก็มีแบรนด์ชนูนะคะก็โอ้ยต่างชาติชอบอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นดีไซน์เป็นงานที่มีความเป็นไทยนะคะอะไล่เรียนกันมากล้องซูมไม่เห็นแล้วนะคะว่าพลอยสวยแล้วก็ฝั่งสองด้านเพราะฉะนั้นเวลาใส่คุณลูกค้าเราก็จะไม่ได้แบบอุ๊ยถ้าเป็นภาษาพูดบ้านเราหันด้านนี้เป็นท่าถูกหันด้านนี้เป็นท่าผิดมันก็จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกว่าอุ๊ยหันด้านไหนใส่ด้านไหนเนี่ยก็ยังคงแบบสวยทั้งสองด้านเลยสีสุกสว่างเหมือนทองเลยคุณผู้ชมเหมือนงานทอง 99.99 นะคะเพราะนี่เขาก็ชุบทองคำ 24K เหมือนกันแต่ว่าด้วยดีไซน์แบบนี้จะแบบใช้ทองเลยก็เนื้อทองต้องเยอะมากอันนี้ค่อนข้างมีเขาจะมีน้ำหนักอยู่หน่อยนึงนะคะด้วยความที่ตัวเรือนเยอะแล้วก็พลอยเยอะแต่ไม่ได้หนักมากก็คือจะมีน้ำหนักกว่าข้อมือแล้วพลอยก็จะแบบเดี๋ยวให้ดูไซส์นะคะนะคะจะเดี๋ยวแอบดูเท่ากันเนาะตอนแรกนึกว่าตรงคอจะใหญ่น่ะไซส์ประมาณเดียวกันก็ซื้อไปด้วยกันเลยค่ะใครอยากที่จะได้มีความแบบยาวมากขึ้นก็นำข้อมือร้อยต่อเข้าไปตรงด้านนี้เนาะที่เขาปรับระดับอะคุณผู้ชมก็เอาให้แกะออกมาเลยร้อยเป็นอันสุดท้ายแล้วก็ร้อยเข้าไปนะคะก็จะได้สร้อยยาวที่ยาวขึ้นใส่สวมหัวใส่กับผ้าไทยอะสวยมากเลยนะคุณผู้ชมใส่ร้อยลงไปเนี่ยค่ะพลอยก็จะมีโทนม่วงแดงมีมุกดาหารมีสีเขียวของ Green Agate ที่ให้ลุคเป็นมรกตนะคะก็เป็นชิ้นงานหนึ่งที่แบบว่านิยมมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังเห็นนะคะว่าเวลาเขาแต่งตัวออกงานเขาก็ยังนิยมใส่งานแบบนี้อยู่และงานจากธนูเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทำก็ได้จะต้องเป็นระดับแบบช่างทองอะทองสิบหมู่ด้วยคุณผู้ชมก็เรียกว่ามีประสบการณ์มากมายจากในรั้วในวังที่เขาผลิตการทำงานลงยางานถมต่างๆนะคะก็ถือว่าธนูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เขาให้ความสำคัญนะเขาก็มีประสบการณ์เชื่อถือได้มั่นใจได้ว่าได้พลอยแท้และงานนะคะมีความเป็นไทยผสมกับความโมเดิร์นเข้าไปถ้าสนใจต้องรีบนะคะลูกค้าขา02-123-4999คู่นี้ช็อปด้วยการผ่อนได้ละเดือนละ 3,500 บาทแต่ละชิ้นจำนวนจำกัดมากนี่เป็นการเพิ่มเติมมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะวันแรกเขามาเขาโซเอาไปแล้วเพิ่มมาให้นิดหน่อยเท่านั้นก็ยังไงฝากช็อปแต่ว่าไปต่อกันดีกว่าค่ะชิ้นถัดมาจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการลงยามากขึ้นแล้วสำหรับงานของแบรนด์ธนูอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ธนูเลยนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์น่ะคุณผู้ชมไม่ได้ถึงกับโบราณมากถ้าพูดถึงกรุงรัตนโกสินทร์ชุดก็จะไม่ใช่เป็นต้องใส่แบบคาดอกที่เป็นก่ออกจงกระเบนก็จะปรับขึ้นมาแล้วไม่ใช่สบายซะทีเดียวก็จะมีความเป็นเสื้อลูกไม้ราชปะแตนอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นงานจิวเวลรี่แบบนี้ก็จะมีความโมเดิร์นผสมเข้ามาคู่นี้สวยมากโดดเด่นด้วยทับทิมเม็ดใหญ่นะคะผสมกับไซส์รองลงมาด้านบนไซส์จะประมาณ 4x6 มิลด้านล่างเม็ดใหญ่จะอยู่ที่ 9x11 นะคะก็ได้ไปอย่างละ2แล้วเนี่ยค่ะสังเกตดูนี่คือการลงยาของเขาการลงยาเป็นเทคนิคการทำจิวเวลรี่นะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณทางแบรนด์ธนูบอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่เขาทำเนี่ยก็จะทำตั้งแต่แบบแรกๆเลยคือแบบโบราณต่อมามีการ
พัฒนาขึ้นนะคะก็มีการผสมผสานทำให้ตัวลงยาเนี่ยแข็งแรงเงางามและมีความทนทานสูงนะคะเขาก็ต้องมีการพัฒนาแหละเนาะคุณผู้ชมนี่สวยมากเลยนะคะการลงยาก็จะเน้นเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวสำหรับต่างหูคู่นี้ให้ฟิลลิ่งและลุคดูเหมือนเราฝังทับทิมแล้วก็มรกตลงไปในชิ้นงานแล้วก็มีสีขาวร่วมอยู่ด้วยนะคะเป็นดอกไม้ลายแบบสวยเลยค่ะเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดนะคะอย่างที่เรียนบอกไปว่าช่าง10ทอง10หมู่เนี่ยนะคะก็โอ้ยประสบการณ์เยอะเป็นคุณลุงคุณปู่กันแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องเริ่มมีการถ่ายทอดวิชาในชั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นระดับอาจารย์แล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ายุคใหม่ๆเนี่ยจะมีช่างฝีมือเหล่านี้มากพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเห็นงานแบบนี้ต้องรีบช็อปคู่นี้ขายดีมากๆวันที่มาเปิดตัวเหลือแค่4คู่สุดท้ายจำกัดถ้าหมดจากนี้ไม่เพิ่มเติมไม่พรีออเดอร์แล้วนะคะหันดูด้านหลังนิดนึงตัวแป้นเนี่ยก็ใหญ่เลยค่ะใส่ง่ายหยิบจับง่ายไม่หลุดแล้วก็เหมาะนะคะเพราะว่าต่างหูชิ้นงานค่อนข้างใหญ่ถ้าแป้นหรือว่าตัวแบบตัวเจาะเขาเล็กเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าใส่ลำบากแล้วก็อย่างตัวเรือนก็จะมีการสแตมป์ว่า925เป็นงานเงินแท้นะคะสวยแบบไทยก็จะมีความคลาสสิกดูดีไปตลอดไม่มีคำว่าเอานะคะเขาเรียกว่าทำเลสหรือว่าร่วมสมัยนั่นเองผ่อนได้นะคะสำหรับต่างหูคู่นี้เดือนละ 1,400 กว่าบาทน้ำหนักทับทิมก็อยู่ที่ 12.8 กรัตไม่เพิ่มหมดแล้วหมดเลยจริงใส่กับข้อมือก็ได้นะคะเห็นไหมเข้าเซตกันข้อมือจะไม่ใช่งานลงยาข้อมือจะเป็นงานแบบงานร่วมสมัยเนาะสวยมากต่างหูจะเป็นงานลงยาแล้วก็ประดับมากับทับทิมเม็ดใหญ่เลยทีเดียวเห็นไหมคะขับผิวสวยมากๆงานนี้ใช้เทคนิคแบบว่าการฝังหุ้มตัวของพลอยด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นกระเป๋าแบบตัวเรือนมาเลยอะแล้วก็ลงยาลงไปแล้วก็นำทับทิมมาฝังลงไปนะคะทำยากแฮนด์เมด12,000ไม่ได้ค่ะชิ้นนี้ถ้าหน้าร้านเขาขายเนี่ยน่าจะต้องไม่19,000ก็20,000กว่าจริงๆทางแบรนด์ก็จะบอกมาว่าราคานี้เป็นราคากันเองแล้วกันนะคะราคาน่ารักที่นำมาฝากให้กับลูกค้ารายการเราท่านไหนเป็นลูกค้าใหม่มีบัตรส่วนลดให้ท่านไหนมีบัตรส่วนลดนำมาใช้ก็ได้200 100ที่เคยได้รับไปนะคะ4ท่านผู้โชคดีเดี๋ยวไปชมนางแบบดีกว่าลูกนางแบบก็จะชอบมากเลยชุดผ้าลูกไม้ปัจจุบันเบลก็ใส่เหมือนกันนะคะไม่จำกัดวัยละวัยนี้ใส่ลูกนี้ออกงานเช้าสวยมากเดี๋ยวไปดูนางแบบกันดีกว่าว่าใส่ต่างหูคู่นี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงรับชมค่ะถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะสำหรับจิวเวลรี่จากแบรนด์ธนูผ้าลูกไม้ก็ได้ลูกค้าเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบหนุ่มโจงกระเบนส่วนผ้าไทยหรือผ้าไหมอย่างเดียวนะคะลูกค้ารายการเราท่านก็ชื่นชอบในการใส่เสื้อผ้าลูกไม้แนะนำต่างหูคู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ4คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยอย่างที่เรียนบอกว่างานนี้เป็นงานลงยาแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยสกุลช่างทองราชสำนักนะคะเขาก็จะสร้างชิ้นงานในพวกเครื่องราชชูประโภคต่างๆรูปสับย่าเหมือนกันเนาะเครื่องราชชูประโภคต่างๆตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นการลงยาซะส่วนใหญ่ซึ่งต้องเป็นระดับกษัตริย์หรือว่าเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้ใช้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆท่านไหนอยากสะสมอยากเก็บสะสมหรือว่านำไปแต่งตัวกับชุดผ้าไทยเดี๋ยวได้แต่งแน่นอนปลายปีงานอุ่นไอรักต่างๆหรือว่างานที่ต้องแต่งชุดไทยนะคะ
แนะนำงานจักรธนูไม่ซ้ำใครมีความเป็นไทยมีคุณค่ามากๆนะคะ 8,500 บาทเดี๋ยวจะไปต่อกันนะคะคุณผู้ชมคะกับอีกหนึ่งชิ้นที่ใส่ได้เรื่อยๆเอาจริงเป็นงานสร้อยที่นำมาฝากกันนะคะสร้อยคอที่นางแบบใส่อยู่เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะนำมาแมทช์กับตัวจี้จี้สวยเดี๋ยวได้ชอบนะคะก็ใส่กับจี้อะไรก็ได้ใส่เดี่ยวๆก็ดูสวยว่าจะเป็นเหมือนกับสร้อยงานโบราณน่ะคุณลูกค้าที่นิยมกันมานานก็จะมีการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนั่นก็คือการลงยาเข้าไปที่ตัวงานสร้อยนะคะสร้อยคอความยาวจะอยู่ที่64เซนติเมตรอันเนี้ยจะไม่สามารถปรับระดับได้นะคะเขาจะมาเป็นแบบตะขอเกี่ยวที่เป็นรูปตัว M อะค่ะอันนี้ก็ตรงนี้ด้วยแหละที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบโบราณของความเป็นไทยนะคะด้วยการง้างออกแล้วก็ใส่แต่จริงเวลาใส่แล้วไม่ต้องมาง้างตะขออยู่บ่อยเส้นนี้สามารถสวมหัวเข้าไปได้เลยนะคะก็แนะนำมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเข้ามาแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังร่วมสมัยอยู่ยังไม่ได้โบราณซะเลยทีเดียวนะคะแล้วราคาดีด้วยคุณลูกค้า 5,800 บาทเท่านั้นจาก 9,000 ผ่อนได้เดือนละ900กว่าบาทแล้วก็เหลือ10กว่าเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเผื่อลูกค้าจะชอบเป็นของขวัญของกำนันให้กับผู้ใหญ่คุณแม่นะคะญาติพี่น้องครูบาอาจารย์แนะนำเลยค่ะแล้วงานจักรธนูเนี่ยก็จะเป็นงานเงินแท้ที่เขาชุบทองคำแท้ 24K ก็จะให้ลุคที่เหมือนงานทองคำที่สุกสว่างคนไทยจะชอบนะคะสำหรับงานที่เป็น 24K เพราะว่าสีเขาจะสว่างเลยอ่ะเวลาอยู่ที่ผิวของเราที่เป็นโทนเอเชียโทนเหลืองก็จะยิ่งขับผิวของเราเนี่ยงานเขาจะเป็นอย่างเงี้ยร้อยมาอู้สวยนะคะมันจะเป็นแบบทรงกลมเลยแหละคุณผู้ชมงานเขาแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์งานลงยาเขาจะอยู่ตรงด้านบนหน่อยนะคะมันจะมีการแบบขัดเงาให้ดูซอสอินเส้นนี้เราหยิบตัวจี้มาแมทช์เข้าไปให้ดูแล้วลูกค้าจะได้เห็นชัดเลยว่าใส่ยังไงถึงจะสวยหยิบยี่ออกมาให้ดูกันนะคะน้ำหนักเบาถ้าไม่รวมจี้นะคะแต่จี้ก็ไม่หนักนะคะชิ้นใหญ่มากแต่ก็เบาๆอยู่นี่ค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความแบบสมัยโบราณก็คือตะขอแบบนี้แล้วมีการขัดเงาด้วยเหมือนงานทองเลยนะคะแต่ถ้าเส้นเนี้ยเป็นสร้อยทองอาจจะแบบเป็นหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ทองบาทนึงเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะขึ้นลงๆแต่ว่าขึ้นซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ที่เห็นสีแดงนั่นคือการลงยานะคะการลงยาแบนธนูก็จะแข็งแรงสีชัดมีความเงาไล่ออกมานี่ถ้ากล้องซูมออกก็ได้นะคะก็จะเห็นว่ามีการลงยาอีก2ระดับอยู่ตรงด้านข้างเนี่ยก็จะทำให้เป็นแบบกระป๋อทรงกลมก็มีความโบราณอยู่แต่มันร่วมสมัยอ่ะไม่ได้โบราณจนเกินไปใส่ได้เรื่อยๆนะคะบางทีใส่เสื้อได้เปรียบแล้วอาจจะมีจี้ทับทิมเล็กๆเอามาใส่ห้อยไปหน่อยก็ได้หรือจะใส่เป็นเรียบๆไปเลยหรือว่าคุณผู้ชมจะใส่พระอย่างนี้นะคะเครื่องรางต่างๆที่หลายท่านเคารพบูชาก็สามารถร้อยเข้าไปกับสร้อยเส้นนี้ได้ทีเนี้ยที่นำมาให้ดูหูดูสิคุณผู้ชมเงามากแล้วก็ไม่แข็งนะคะอย่างที่เวลาโค้งให้ดูเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มนวลมีความสมูทแล้วก็ค่อนข้างจะ flexible อยู่ในความแบบนำมาร้อยให้เป็นกลมๆแบบนี้จี้จะใส่หรือไม่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบนะคะใส่ก็สวยไม่ใส่ก็สวยมันสร้อยทองเลยอะเท่าไหร่ดีคะบาทนึงถึงไหมเนี่ยเส้นเนี้ยนะคะแต่ก็เนี่ย 5,800 จาก 9,000 ไอ้ตรงที่เขาลงยาก็จะให้ลุคเหมือนกับฝังทับทิมหรือฝังพลอยลงไปตรงลงยามันไม่ได้แบบด้านมากนะคะจะมีความเงาหนีแต้มสีการลงยาหรือการถมก็เป็นเทคนิคของคนไทยสมัยโบราณที่แนะนำมาจริงๆเทคนิคนี้นี่นะเขาบอกว่าน่าจะเป็นชาวเปอร์เซียหรือเปอร์เซียเนี่ยนะคะที่เขานำเข้ามาเทคนิคนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะคะงานลักษณะแบบนี้หรือปัจจุบันก็ยังมีหลายจังหวัดที่เป็นภูมิปัญญาของบ้านเขางานสุโขทัยงานถมอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างเยอะอยุธยาเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะไม่ต้องไปไกลอยู่ช็อปชาแนลส่งทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็แต่งตัวได้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวปลายปีแล้วนะคุณลูกค้าขาหรือต้นปีหรือช่วงไหนดีอะคะสงกรานต์ตรุษจีนนี่ใส่ได้หมดเลยค่ะเพราะมันมีความสีทองเสื้อแดงสร้อยทองเสื้อขาวสร้อยทองก็ดูดีเหมือนกันนะคะแนะนำช็อปไว้ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญได้นะคะทีนี้นอกจากสร้อยแล้ว
อยู่เดียวๆหลายท่านอาจจะกลัวเหงาใช่ไหมคะก็เลยหยิบตัวจี้ค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้แปลรู้สึกว่าหนักเนาะคุณผู้ชมแต่ไม่ค่ะมีน้ำหนักที่เบาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นงานฉลุนะคะเพราะฉะนั้นทองมันไม่ได้แบบแน่นหรือหนักมากเป็นงานฉลุก็จะมีความโปร่งชิ้นนี้ใหญ่แล้วขายดีมากตอนนี้นะคะถ้ามีรีบช็อปนะคะไม่ทำแล้วแบบนี้เหลือจำนวน3ชิ้นจำกัดสุดๆค่ะ 12,000 จาก 17,000 แบรนด์ธนูนะคะห้างใหญ่นะคะที่เขาแนะนำลูกค้าต่างชาติกันถ้าขึ้นห้าง 20,000 กว่ามั้งชิ้นนี้หรือ 30,000 ประมาณนั้นเลยแหละคุณผู้ชม 17,000 ก็ไม่ได้ค่ะ 17,000 นี่เป็นราคาที่เขาตั้งมาให้ช็อปชานอลแต่ว่าเขาก็ให้พิเศษลงไปอีกประหยัดไปอีก 5,000 เหลือ 12,000 คุ้มที่สุดค่ะงานฝีมืองานที่มีลักษณะเป็นไทยงานที่ต้องเป็นช่างทองช่างทองสิบหมู่ด้วยที่เขามีฝีมือในการทำแบบเครื่องถมอุปโภคบริโภคนะคะในรั้วในวังเก่านี่แหละนะคะก็ไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาทำไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นแบบสะสมวิชาความรู้กันมาผ่อนได้ค่ะเดือนละ 2,000 0% 6เดือน3ชิ้นสุดท้ายอันนี้ลงยาอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วลงยาค่อนข้างชิ้นใหญ่ที่เห็นตั้งแต่คั่วไล่มาเป็นดอกไม้ไล่เรียงกันมาก็เป็นดอกไม้นะคะจะเน้นความเป็นแดงเขียวและขาวตรงที่เป็นสีขาวอะค่ะเขาน่าจะทำแบบป้ายลงไปแต้มลงไปให้มีลักษณะนูนด้วยนะคะตรงสีขาวตรงเนี้ยน้องมันก็จะเหมือนกับกลีบดอกไม้หรือเกสรเนี่ยค่ะอุ้ยงานละเอียดมากทั้งแต้มนะคะลงยาแล้วก็มีทับทิมฝังประดับลงไปด้วยฝังหุ้มอยู่แถวนี้นะคะแถวแรกที่ถัดมาจากเม็ดใหญ่เลยเซ็นเตอร์เนี่ยก็30กะรัตแล้วค่ะ 12,000 อ่ะแล้วยังไม่รวมรอบๆ อีกที่ฝังมาให้ไซมินิของเรานะคะถ้าอยากได้เซตนี้ชอบสร้อยด้วยชอบจี้ด้วย 17,800 บาทเหมือนซื้อจี้ราคาปกติแล้วแถมสร้อยคุณลูกค้าเลยค่ะนี่แหละราคาสำหรับรายการเราเชื่อมเดี๋ยวจะโชว์ด้านข้างไหมคะงานโปร่งเนี่ยงานโปร่งมันเลยมีความเบาไม่หนักด้านหลังค่ะก็ยังขัดเงาทุกอย่างเรียบร้อยดูดีแล้วก็มีฝีมือมากๆเลยนะคะสวยแปลว่าชิ้นนี้เหมาะที่จะแบบแต่งผ้าไหมผ้าไหมผ้าไทยเสื้อเรียบๆบางทีหลายท่านจะมีภาพเสื้อผ้าไหมที่เป็นเรียบๆเลยนะคะสีทองสีชมพูหรืออะไรเงี้ยแปลว่าสามารถแมทช์ได้หมดนะคะคั่วจี้ก็มีความค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มูฟได้เคลื่อนไหวได้ค่ะไม่แข็งก็จะมีความอ่อนช้อยตรงนี้เน้นนะคะว่าเป็นงานลงยาแล้วก็เน้นว่าเป็นรูบี้นะคะเป็นทับทิม King of Gemstone เจ้าแห่งอัญมณีทั้งปวงเป็นพลอยศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายที่ดีในการเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะไม่รู้แหละสีแดงคือสีแห่งความเฮงและอยู่กับตัวเรือนที่เป็นโทนสีทองชุบทอง 24K มาให้ด้วยก็เจริญรุ่งเรืองทั้งเฮงและเจริญรุ่งเรืองหยิบโทรศัพท์เลยค่ะคุณผู้ชมคะ3ชิ้นหรือบางท่านที่ชมอยู่นะคะก็อาจจะได้ช้อปปิ้งกันไปแล้วเนาะจากที่เขาเพิ่งมาเปิดตัวกันไปก็ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจสั่งซื้อช้อปปิ้งช้อปแล้วก็ยังติดตามรายการของเราอยู่นะคะลูกค้าของเราทุกท่านน่ารักมากๆ3ชิ้นแล้วนะคะไม่เพิ่มแล้วนะคะหมดเลยด้วยสำหรับชิ้นนี้เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนางแบบสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมน่าจะมีเนาะเดี๋ยวจะแมทช์ให้ได้ดูกันนะคะกับต่างหูไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้นางแบบใส่นะคะอันนิดนึงเนาะสำหรับตัวชิ้นนี้จะให้ดูกันอันนี้จะใส่สร้อยหนาแต่ว่าถ้าภาพนี้นะคะจะเป็นสร้อยเล็กใส่ได้ไหมได้คุณพี่จะแบบใส่สั้นแต่ถ้าถามเบลนะคะด้วยความที่จี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็พลอยเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่15 × 20 มิล 30 กะรัตนะคะเบลเชียร์ให้ใส่สร้อยยาวหรือใส่กับสร้อยเมื่อกี้ล่ะค่ะที่เบลแนะนำไปอ่ะ 5,800 อ่ะแล้วแมทช์กับตัวจี้ชิ้นนี้มันรู้สึกว่าคุ้มกว่าทีนี้เมื่อกี้นางแบบเราใส่ลูกไม้สีขาวไปละเดี๋ยวเราจะมาในลุคที่แบบโทนเคร่งขรึมเป็นลุคแบบมาดามใส่โทนสีเข้มให้ไปดูกันเลยคุณผู้ชมเด่นมากเราว่าสีขาวก็เห็นเด่นในลายฉลุแล้วก็สีโดดแล้วนะคะแต่สร้อยเส้นนี้แมทช์กับจี้นี้เราใส่ยาวๆคุณลูกค้าขาจากเสื้อที่เรียบจากโทนที่เป็นสีเข้มเนี่ยแปลว่าเขาให้ลุคที่ดูมีพลังขึ้นมาเลยดูมีความแบบ
มาดามคุณหญิงในลุคนี้ก็โดดเด่นได้เหมือนกันนะคะจะเป็นชุดแสกชุดเดรสชุดเรียบแล้วอยากให้ร่วมสวัสดีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้เพิ่งจะสังเกตนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เบลท่านก็เป็นข้าราชการในทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะต้องมีการแต่งชุดผ้าไทยแต่ในความผ้าไทยเบลจะเห็นแม่เนี่ยท่อนบนน่ะจะใส่เป็นธรรมดาเสื้อเรียบๆอาจจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะท่อนล่างจะเป็นผ้าไหมอย่างเงี้ยสวยเลยค่ะแล้วก็จะได้สนุกสนานในการแต่งตัวย้อนยุคด้วยแล้วก็สืบสานขนบธรรมเนียมความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยของเราด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆไม่ต้องข้าราชการหรอกเบลว่าอย่างพวกเรานะคะเราอยากแต่งอย่างเงี้ยไม่ผิดค่ะยิ่งน่ารักยิ่งดูน่าชื่นชมอ่ะเบลชอบนะคะเรามารณรงค์กันดีกว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีละเราก็ต้องมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเราใส่ชุดในที่เรามีแนะนำในรายการนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็จิวดี้เราก็มีพร้อมแบรนด์ธนูแล้วก็มีเสิร์ฟให้เนี่ยแหละค่ะแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปแล้วมาโชว์เราบ้างนะคะคุณลูกค้าเนาะฝากไว้นะคะจี้เรานะคะ3ชิ้นสุดท้าย 12,000 ปกติน่าจะอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทวันนี้ไม่เพิ่มแล้วหมดแล้วหมดเลยในราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะที่นี่มีอีกชิ้นนึงอยู่ที่นางแบบเลยล่ะค่ะไอเทมนี้ก็ขายดีมากๆเลยสำหรับรีไซน์จากแบรนด์ธนูกำไรมาเมื่อไรก็หมดแล้วไม่เพิ่มแล้วด้วยผู้ชมนะคะชิ้นนี้เพราะว่าเขาเพิ่มมาให้แล้วขายดีมากวันนั้นน่าจะเป็นแบบจิวเวลรี่เดย์เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆจริงๆที่สั่งซื้อกันไปมากๆหลายบางท่านไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวบางท่านซื้อแล้วซื้ออีกเลยนะคะกำไรนะซื้อ2ชิ้นเลยเผื่อให้แบบผู้ใหญ่เผื่อเก็บไว้เป็นสมบัติให้กับลูกสาวอย่างเงี้ยเพราะว่าดีเลยค่ะน่าสะสมมากเพราะงานที่จะเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดแล้วก็ต้องเป็นงานศิลปะแบบนี้นะคะต่อไปในอนาคตราคา 25,000 ไม่ได้แล้วค่ะจริงๆในหน้าร้านเบลคิดว่าเขาน่าจะขายอยู่แบบ 30,000 กว่าหรือ 29,000 ถ้าไม่ผิดพลาดเบลว่า 30,000 ขึ้นอยู่ละงานเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกคันลายฉลุทั้งหมดแล้วก็เป็นการลงยาทั้งหมดและทับทิมเม็ดใหญ่กว่าลูกตาเบลนะคะตาเราเล็กไปเลยเนาะถ้าเทียบกับ2เม็ดนี้2เม็ดเนี่ย41กะรัตคุณผู้ชมเป็นทับทิมจากแอฟริกานะคะเม็ดใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นทับทิมบ้านเราหาไม่ได้แล้วค่ะถ้ามีก็วิ่งหายแสนมากหาไม่ได้เนาะเป็นทรงไข่13คูณ18เม็ดใหญ่เลยดีไซน์กำไรชิ้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นกำไรสไตล์หัวบัวค่ะนิยมมากๆเลยในสมัยโบราณไม่ใช่ด้วยสไตล์คือถ้าเป็นหัวบัวตรงด้านปลายตรงนี้เขาก็จะเป็นทำเหมือนรูปดอกบัวนึกออกเนาะคุณผู้ชมคะเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นลายฉลุแกะสลักแต่นั้นก็จะดูโบราณจะสังเกตว่าเวลาแต่งชุดผ้าไทยก็จะอยู่ที่ตรงแขนน่ะตรงไหล่ลงมาตรงแขนท่อนบนน่ะนะคะที่เขาจะใส่เป็นกำไลบัวหรือว่าข้อเท้าข้อมือเด็กต่างๆนะคะก็จะนิยมเพราะว่าเขาให้ความหมายที่ดีค่ะโชคลาภวาสนาที่ดีเขาก็เลยนิยมกันเป็นแบบหัวบัวเรื่อยมาแต่พอมายุคปัจจุบันนะคะอันนั้นเนี่ยพอใส่อาจจะแบบใส่ได้ไม่ค่อยหลายลุคได้เหมือนกันแต่จะรู้สึกว่าอยากได้เป็นพลอยเป็นแบบอื่นๆมากกว่าทางธนูเขาก็เลยดีไซน์ออกมาให้แบบเป็นดีไซน์นี้ก็คือตัดหัวบัวออกไปแปลว่าทางแบรนด์ธนูก็มีหัวบัวแหละค่ะแต่วันนี้เลือกมาเป็นฝังพลอยหัวพลอยดูแพงขึ้นมาแต่ราคาไม่แพงเลยค่ะวันนี้ราคาดีมากชุดสวยมากเลยนะคะเนี่ยให้ดูกันลายดอกไม้ก็สวยเป็นลายฉลุทั้งหมดและไม่ใช่แบนๆนะคะมีแบบจังหวะของเขามีความหนาของตัวเรือนอยู่เห็นไหมคะลงยาก็จะเป็นสีทับทิมสีมรกตแล้วก็สีขาวให้ลุคที่ดูร่วมสมัยสีขาวเนี่ยดูอ่อนโยนขึ้นมาแดงกับเขียวก็จะดูเป็นแบบมีพลังแล้วก็ใส่ขาวไปที่ดอกไม้ให้ดูซอฟลงมานะคะด้านหลังของกำไลเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะทำเป็นลายฉลุหมดเลยแล้วเงาขัดเงาเก็บรายละเอียดอย่างดีเลยนะคะสวยมากและน้ำหนักเบาค่ะกำไลวงเนี้ยค่อนข้างเบาไม่หนักนะคะหลายท่านเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหชิ้นหนาเนาะตรงด้านบริเวณเนี้ยก็ยังแบบดูซ้อนมาแบบหลายชั้นแต่ไม่หนักเลยพลอยเม็ดใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกสบายเวลาใส่นี่อุ้ยกล้องซูมสวยมากไอ้ตรงที่เขาหุ้มพลอยอยู่เนาะก็จะเป็นแบบกิ่งก้านเป็นอย่างดีเลยอะค่ะพลอยก็สวยน้ำใสใสอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของทางแอฟริกาจะเป็นแดงสดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกำไลเวลาใส่นะคะเนี่ยก็จะมีแบบ
มีข้อให้เวลาที่เราใส่ปุ๊บเราอ้าอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นข้อต่ออ้าเข้าไปก็ได้กว้างอยู่นะคะคุณลูกค้าเราใส่เองก็แบบอ้าแล้วก็สวมลงไปที่ปุ๊บข้อมือของเราเลยนะคะก็ใส่ไม่ยากเหลือน้อยแล้วนะคะเราสั่งเพิ่มมาให้จำนวนที่ค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆเลยขออนุญาตใส่เส้นเนี้ยรอบวงมันจะอยู่ที่ประมาณ 15.5 นะคะ 15.5 เซนข้อมือเบลอะใส่ได้เหลือหน่อยแต่ไม่หลุดใส่ก็จะใส่ลงมาอย่างนี้หรือคุณลูกค้าข้อมือประมาณนี้เลยใส่พอดีตรงข้อมือนี้ก็ได้นะคะสวยนะคุณผู้ชมจังหวะกำลังดีขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะตัวจี้เมื่อสักครู่เหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วจี้ทับทิมเม็ดใหญ่มากเลยใส่คู่กับสร้อยดีมากคุณลูกค้าออกงานดูดีเลยนะคะแต่ว่าท่านไหนยังไม่มีกำไรเบลก็เชียร์คำคล้องนะฮะที่ทุกคนก็ชอบอ่ะก็ต้องพูดอ่ะกำไรเดี๋ยวจะรวยค่ะคุณผู้ชมใส่กำไรหรือจะใส่กับงานสร้อยข้อมืออย่างนี้ก็ได้น่ารักดีใส่แมสใส่2อันกำไรอันนี้ใส่2อันเยอะไปอันนี้ไม่แนะนำนะคะถ้าแนะนำใส่2ข้างก็ได้สีแดงสวยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบลขออนุญาตเทียบนะคะกับสร้อยเมื่อสักครู่ที่คุณลูกค้าได้ช็อปกันไปดูว่าทับทิมเขาจะเข้าไหมกับข้อมือเผื่อลูกค้าตัดสินใจรับกำไรไปด้วยเหมือนกันเลยค่ะเป็นทับทิมแอฟริกานะคะไซส์ใกล้ๆกันเห็นไหมคะจีกำไรลายเดียวกันเป๊ะๆ เลยค่ะเป็นลายฉลุแล้วก็ลงยาด้วยโทนสีแดงเขียวและก็ขาวนะคะจี้จำนวนจำกัดแล้วนะคะ2ชิ้นสุดท้ายไม่เพิ่มแล้วค่ะเขาเพิ่มมาจนเขาไม่ไหวนะโอ้ยเราขายไปเยอะมากเลยคุณลูกค้าขอบคุณมากๆน่ารักเลยทุกท่านนะคะนี่นอลูกนี้ฝากจี้ไว้ด้วยนะคะเหลือ2ชิ้นละแล้วก็กำไรของเราเดี๋ยวเราพักไว้แป๊บนึงอยากดูชิ้นไหนไอเทมไหนเป็นพิเศษแจ้ง call center ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันนิดๆหน่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปอาจจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเนาะอย่างที่เรามาได้แนะนำกันตอนต้นอยู่กับเบลมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดค่ะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งชิ้นถัดมานะคะนี่เบลใส่มาน้ำหนักกำลังดีค่ะเป็นไพลินคุณลูกค้าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันก่อนละกันนะคะจะใส่ง่ายใส่ง่ายถอดง่ายนะคะคุณผู้ชมน้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับไอเทมนี้นะคะเรามีทับทีมกันเยอะละเรามีพลอยแดงเยอะละอยากเปลี่ยนอารมณ์บ้างใส่ไพลีนให้ลุคที่ดูสง่านะคะไอเทมนี้เหมาะมากปกติ 13,000 หน้าช็อปของธนูเองนะคะน่าจะ 19,000 กระมังหรือก็ 20,000 กว่าราคาอยู่ประมาณนี้ละค่ะจริงๆนะคะลองไปแอบดูได้นะเบลก็ชอบไปเดินสำรวจตอนนั้นเวลาผ่านเทอร์มินอลจะชอบไปแอบดูส่วนใหญ่อะไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นต่างชาติหรอกคุณผู้ชมลูกค้าคนไทยก็มีค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนบอกกันไปว่ายุคนี้คนไทยเรานิยมที่จะแต่งผ้าไทยมากขึ้นแปลว่าด้วยกระแสของละครด้วยเนาะคุณผู้ชมอเจ้าอะโอ้ยช่วงนั้นใส่ชุดไทยกันไปเดินห้างเอาเราก็ยังเดินอย่าให้หายไปจริงๆคุณพี่ขารุ่นใหญ่อะเบลชอบมากเลยแม่เบลก็ใส่ไงใส่แล้วก็น่ารักไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะเนาะอย่างคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเขายังใส่ชุดยูคาตะใส่กิโมโนเดินเล่นเลยอะแต่เขาหนาวเนาะเขาใส่ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็ใส่ได้แหละคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องโบราณมากไม่ได้ก็ต้องใส่สบายแล้วไปเดินสยามอย่างเงี้ยนะคะก็ให้แบบดูว่าแมทได้ดูเก๋ดีสวยมากชิ้นนี้นะคะไพลินจากแอฟริกาเป็นหลังเบี้ยเม็ดใหญ่โตตรงนั้น10คูณ14มิล22กะรัตนะคะ2เม็ดแล้วก็เม็ดย่อมลงมาฝังอยู่ด้านบนจะเป็นการเจรไนแอฟริกาเหมือนกัน3มิลชิ้นนี้ก็จำกัดเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเป็นเกี่ยวค่ะคู่นี้เพราะว่าเขาอยากให้ดูระยะลงมาแล้วก็ดูสบายๆไม่แน่นเกินไปแล้วใส่ง่ายค่ะเพราะว่าตัวตะขอเขามีความยาวลงมาจะหยิบจะถอดอะไรค่อนข้างที่จะถนัดมือนะคะ 8,100คุณผู้ชมมีเงินทอนตั้ง900นะคะจ่าย 9,000 เหลือไม่ถึง10คู่ละชิ้นนี้ก็ตอนเปิดตัวขายดีมากๆแล้วก็เพิ่มมานะคะตอนนี้ก็จำนวนค่อนข้างจำกัดยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ช้อปปิ้งกันไปอย่างเบลเนี่ยสมมติให้เทียบเลยนะคะผ้าเหลืองหรือให้เทียบเป็นเหมือนกับผ้าทองผ้าไหมใส่อันนี้ยังไงก็เด่นเพราะว่าตัวทองเป็น
ชุบมาเป็น 24K แล้วเขาก็ขัดแบบเหมือนขัดเงาด้วยผสมกับขัดทรายด้วยเห็นไหมคะเขาก็จะเด่นเนาะแล้วก็โอ้ยเราชอบที่เขาลงยาสีขาวที่เป็นใบไม้มาดูแล้วแบบเป็นใบคริสต์มาสหรอจินตนาการนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะคริสต์มาสพอดีก็จะนึกถึงเทศกาลที่หลายท่านชื่นชอบแล้วมีความสุขมากๆใส่ได้นะคะใส่ไปเถอะแล้วแต่งเสื้อแดงเสื้อเขียวแล้วก็ใส่ต่างหูคู่นี้ดูดีด้วยดูมีความเป็นคริสต์มาสแบบไทยๆ 8,100 ค่ะผ่อนได้เดือนละ 1,350 บาทเดี๋ยวไปดูนางแบบหน่อยชอบลุคของเขามากเลยที่เขาแมทช์มากับเสื้อผ้าโทนสีเทาแล้วใส่ต่างหูคู่นี้เลิศมากไปชมค่ะเด่นมากๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะอย่างพื้นหลังเองก็ออกเทาๆสีน้ำเงินก็ถือว่าโดดเด่นเขาให้ลุคที่เด้งออกมานะคะสวยใส่ง่ายค่ะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็สามารถหยิบมาใส่ได้เป็นชุดสูทชุดร่วมสมัยเลยอย่างเงี้ยนะคะชุดปัจจุบันนะคะก็ใส่ได้แมทชิ่งได้เก๋ๆดีค่ะโบชอบคู่นี้โบเชียผ้าชิ้นไหนโบเชียชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันโบแอบเห็นนางแบบเขาใส่ไทยอินมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อมือที่คุณลูกค้าหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยสั่งซื้อก่อนเลยนะคะเพราะเป็นชิ้นที่ขายดีมากๆขายดีตลอดการของทางแบรนด์ชนูเท่าที่สังเกตก็ไม่ค่อยมีใครทำมาฝากเราสำหรับกำไรที่เป็นขนหางช้างโอ้โหคุณผู้ชมขาเขาตามหากันนะทำยากนะอย่างแบรนด์ธนูเองเนี่ยเขาบอกว่าต่างชาติก็ชอบสั่งทำหรือคนไทยเองก็เป็นลูกค้าประจำเขาค่อนข้างเยอะปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ธนูจะนำขนหางช้างที่เป็นโทนสีดำหรือว่าสีของช้างไทยที่นึกออกนะคะก็จะเป็นขนแบบนั้นแต่ว่าไอเทมนี้ค่ะเป็นช้างเผือกหายากขึ้นไปอีกค่ะดับเบิลคูณ2คูณ4ขึ้นไปอีกเนี่ยสำหรับตัวขนหางช้างเขานิยมมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าความหมายเขาดีนะคะทางแขกรับเชิญเขาก็จะบอกว่าน้องเบลนึกถึงช้างออกไหมเวลาที่เขาอาจจะตื่นหรือว่าบางทีเราไม่ทราบเขาบอกว่าช้างเวลาที่เขานอนอ่ะเขาจะหางเขาจะปัดโดยอัตโนมัติอาจจะปัดยุงปัดแมลงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโดยอัตโนมัตินะคะก็เป็นเหมือนกับความเชื่อคุณผู้ชมที่เหมือนคอยระแวดระวังให้กับเราคอยปัดเป่าอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ให้เข้าตัวเรานะคะคุณใสหรืออะไรความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่เขาว่ากันมากกันตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เสริมบารมีเสริมดวงสีเนี้ยหายากเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสีของงาช้างอ่ะคล้ายๆกับงาช้างนี่ต้องเป็นช้างเผือกที่เรานำมานะคะทางแบรนด์ธนูบอกว่าเราไม่ได้ไปถอนไปอะไรเขานะคะก็เป็นขนจากตรงบริเวณหางที่เขาล่วงออกมานั่นแหละล่วงแล้วเขาก็ไปเก็บแล้วก็มาทำพิธีต้องมีการขออะไรกันด้วยขอช้างขออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่านำขนมานะอย่างนี้เพราะถือว่าถูกกฎหมายทั้งหมดเลยก็สบายใจนะคุณผู้ชมไม่ได้ไปแบบทำร้ายเขาด้วยตรงนี้ตัวเบาค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะโทนสีขาวความเชื่อเนี่ยก็จะแนวแบบป้องกันปกป้องสิ่งชั่วร้ายเสริมบารมีขนหางช้างสีขาวเนี่ยก็จะมีหลายชื่อที่เขาเรียกกันบางคนเรียกขนหางแก้วบางคนเรียกขนหางดอกขนหางช้างเผือกนะคะก็จะเป็นคำเรียกที่อาจจะแต่ละที่แต่ละถิ่นที่เขาเรียกแตกต่างกันแต่นิยมมากๆและไม่ใช่แค่ขนหางช้างเท่านั้นที่มาคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดี
มาช่วยเสริมบารมีให้กับลูกค้าเราเนี่ยค่ะฝังพลอยคือเหมือนเขาสวมแหวนมาเนาะสังเกตดูนะคะว่าแต่ละจังหวะที่เขาสวมมาให้เนี่ยคุณลูกค้าดูนะคะทำมาเป็นเหมือนแหวนเลยซึ่งพลอยที่เขาประดับมาให้นะคะอันนี้ก็คือมูนสโตนเม็ดนี้คือมูนสโตนนะคะหรือมุกดาหารไล่มาค่ะสีเขียวเป็นกรีนอาเกตแล้วก็ทับทิมไล่มาเป็นไพลินนะคะจากแอฟริกาแล้วก็อีกหนึ่งเม็ดเป็นซิตรินสวยใสๆอันนี้ก็ให้ลูกที่ดูเป็นบุษราคำนะคะแล้วก็อย่างตัวเรือนแหวนเนี่ยก็จะเป็นการลงยาสีแดงสีเขียวให้ดูด้านหลังเนี่ยเหมือนใส่แหวนจริงๆคุณผู้ชมเป็นหางช้างเผือกที่ทรงพลังและสวมแหวนมาทั้งหมด5วงโอ้โหคุณผู้ชมโชคลาภจะอยู่ไหนเสียล่ะคะแล้วราคาดีมากอันนี้เป็นขนหางช้างจากแอฟริกานะคะบ้านเราช้างเผือกจะไม่ค่อยมีค่ะหายากเขาต้องนำเข้ามาทั้งหมดแล้วก็ตัวพลอยเองนะคะเม็ดใหญ่ที่เห็นเนี่ย8คูณ10มิลเม็ดละแบบ 3.5 กรัตเม็ดละ3กรัตนะคะรวมน้ำหนักทั้งหมดของพลอยก็อยู่ที่16กรัตปกติหน้าร้านก็ไม่ใช่19,000ค่ะ20,000ขึ้นปลายๆเลยมั้งคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างตัวเรือนที่เขาทำแบบตัวเหมือนแหวนนะคะเห็นไหมคะก็ทำลายทำแบบแกะมาเจรไนมาให้แบบไม่ทั่วไปอ่ะไม่เรียบเรียบด้วยถ้าเรียบมันเรียบไปค่ะชิ้นนี้นะคะขายดีมากเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทีนี้วิธีการใส่นะคะเส้นรอบวงเนี้ยมันจะประมาณสัก16เซนใช่ไหมคะเวลาใส่เขาก็เบลใส่อะหลวมคุณลูกค้าใส่ก็น่าจะแบบใส่แล้วพอดีก็ง้างออกมันยืดออกนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่รวมไปเลยสวยมากเทียบกันค่ะคนละสไตล์เนาะกับกำไลที่เป็นลายฉลุชิ้นนี้ดีมากเลยเห็นไหมคุณลูกค้าใส่แล้วแบบเขาร่วมสมัยแล้วก็มีความโบราณตรงที่ฝังพลอยแล้วก็มีการลงยาเข้าไปนะคะอันเนี้ยเหลือน้อยแล้วเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานหายากเป็นงานทำยากนะคะและมีอีกอย่างนึงคืออย่างคนไทยเองก็มีความเชื่อใช่ไหมคะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์มงคลที่เสริมบารมีเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยออกรบก็ต้องใช้ช้างใช้ม้าใช้ช้างอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่เสริมความเขาเรียกว่าเสริมบารมีให้กับตัวเรานะคะมั่นคงแข็งแรงกล้าไปอยู่ใกล้ช้างไหมล่ะคุณผู้ชมไม่กล้าเนาะเดี๋ยวพี่ช้างเขาเตะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเขามีความแข็งแรงแล้วก็มีความเชื่อยังไงฝากไว้สำหรับชิ้นนี้ด้วยนะคะความหมายดีมากใครอยากเสริมความมั่นใจรู้สึกช่วงนี้ห่อเหี่ยวจังเลยอยากได้พลังแนะนำกำไลขนหางช้างที่เป็นช้างเผือกแอฟริกานะคะแต่หลายท่านบอกว่าซื้อไปแล้วสีขาวในรอบที่แล้วที่เขามาเปิดตัวกันอยากได้อะไรที่เป็นแบบโอ้โหมีพลังเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีอีกแบบนึงอันนี้ก็จะมีความเรียบเข้ามาเมื่อกี้ที่เป็นแบบเผือกใช่ไหมคะช้างเผือกเนี่ยฝังพลอยเข้ามาตัวเรือนจะค่อนข้างที่จะเป็นดอกไม้แต่เทมนี้ค่ะเรียบเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่กับชุดยีนชุดเรียบหน่อยแต่ว่าก็อยากมีอะไรที่คอยปกป้องปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับเราแนะนำอันนี้กำไลข้อมือขนหางช้างเหมือนกันนะคะก็ประดับพลอยมาด้วยสีของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหางช้างที่ผสมเข้ามาเทาๆก็คือช้างปัจจุบันของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีการเล่นลายเข้ามาหน่อยนึงนะคะเท่อันนี้เท่รวมถึงมีพลังแล้วก็ได้พลอยไปด้วยนะคะ116266หมดแล้วหมดเลยเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะได้พลอยไปเยอะมากเลยค่ะโกเมนซิตรินกรีนอาเกตไพลินทับทิมอะเมทิสต์เพรดอทบลูโทพาสแล้วก็มูนสโตนนะคะเส้นรอบวงประมาณ15นะคะนี้ง้างได้นิดนึงเวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะ 9,500 อ่ะคุณลูกค้าจาก 14,000 ปกติก็น่าจะ 20,000 กว่าจากทางที่ร้านเขาจำหน่ายนะคะอันนี้ก็มีพลังเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับความหายากนะคะสีขาวจะหายากกว่าเขาก็จะมีความเชื่อกันพลังมันก็จะแบบอีกแบบนึงก็จะเป็นคล้ายกับงาช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี้ก็จะคือตัวของช้างเลยทั้งตัวจะเป็นขนอันนี้ก็ช้างแอฟริกาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนในการนำมาเนี่ยก็ที่บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายมีการขออนุญาตเป็นขนที่ล่วงมาจากหางช้างของเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยมีความเชื่ออย่างมากๆในใน
ความหมายของขนหางช้างของเขานะคะแล้วก็พลอยเนี่ย9เม็ดใช่ไหมคะคุณผู้ชม9ชนิดไม่ใช่9เม็ด9ชนิดเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เม็ดเหมือนกัน9เม็ด9ชนิดก็ความหมายดีค่ะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นแบบนพรัตน์นพเก้าในโทนสีของเขานะคะแต่พลอยอาจจะไม่ใช่นพเก้าทั้งหมดแล้วก็เป็นทรงรี 5x7 เม็ดละ 1.1 กะรัตโดยประมาณนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเป็นสัตว์ยิ่งใหญ่มีพละกำลังมีสติปัญญาที่สูงช้างฉลาดเนาะคุณผู้ชมสอนได้ที่เราเห็นอะเขาวาดรูปเขาทำอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีความหมายที่ดีมีความเป็นสิริมงคลปกป้องสิ่งที่ไม่ดีใครอยากได้ชิ้นสุดท้ายแล้วสำหรับกำไลขนหางช้างไอเทมนี้ที่พลอยก็จะมีความเรียบขึ้นมาหน่อยใส่ง่ายใส่ได้นะคะยังไงท่านไหนที่ได้รับไปขอให้โชคดีเฮงๆตลอดปีนี้และปีหน้าไปเลยขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าที่ช้อปปิ้งกันไปนะคะขอให้เฮงๆรวยๆก็แต่ถ้าชอบอะไรที่มีความหวานมีดีไซน์ขึ้นมาก็แนะนำขนหางช้างช้างเผือกนี้นะคะยังไม่หมดค่ะอยู่กับเราต้องมีเซอร์ไพรส์ค่ะชิ้นถัดมาชิ้นนี้นะคะสวยไหมคะสวยเลยอ่ะเบลจะนำไปแมทช์กับสร้อยเรียบๆเมื่อสักครู่ถ้าเป็นไอเทมนี้นะคะเพราะว่าการวางพลอยมันจะมีให้ลักษณะเหมือนกับเหมือนจะกลมเหมือนจะเหลี่ยมชิ้นสุดท้ายเหมือนกันใครโชคดีคะเปิดมาชมเราในชั่วโมงนี้ไอเทมนี้ราคา116263นะคะ 6,800 จาก 10,000 ค่ะอันนี้มาเป็นกำไรเราชิ้นไม่ใหญ่มากกำลังดีนะคะสามารถใส่ได้ทุกวันใส่ติดตัวได้จะแมทช์กับยีนใส่กับผ้าลูกไม้ใส่กับผ้าถุงใส่กับผ้าไทยได้หมดเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะโมเดิร์นเข้ามาละไม่โบราณมากเกินไปนะคะแล้วก็พลอยที่เขาฝังลงไปตรงข้อหรือตรงแถบทั้งหมดนั้นนะคะก็คือไพลินทับทิมและมรกตค่ะเป็น3ทหารเสือที่เมื่อไหร่ก็นิยมเมื่อไหร่ก็ไม่เอานะคะน้ำหนักรวมของพลอย 6.72 กะรัตเยอะค่ะถ้าเทียบกับราคา 6,800 ราคาหลักพันไม่มีแล้วนะคะไม่ได้แล้วสำหรับชิ้นนี้ใครที่เคยพลาดโอกาสสำหรับไอเทมนี้ไปก็ถือว่ายังเป็นคอลเลกชันใหม่ๆกันอยู่นะคะที่ทางธนูนำมาฝากกันไม่เพิ่มแล้วค่ะมีชิ้นเดียวงานลงยานะคะคือเขาลงยามาเหมือนแบบพลอยเลยเนาะคุณผู้ชมสีแดงเหมือนพลอยเลยแต่ว่านั่นคือการลงยาจะเป็นการฝังพลอยตรงบริเวณข้อที่เห็นอยู่นะคะเป็นแบบทรงกลมแล้วก็ฝังลงไปพลอยรวมก็จะมีอย่างที่บอกอะค่ะมรกตสีเขียวเลยก็เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มีไพลินฝังลงไปนะคะสวยเนาะ 6,800คุณชมงานลงยาจริงๆมันค่อนข้างโมเดิร์นนะคะจะแนะนำว่าใส่2ชิ้นแต่2ชิ้นไม่พอเพราะว่าจำกัดสุดๆแค่ในชั่วโมงนี้ท่านเดียวเท่านั้นความยาวประมาณ16เซนนะคะนี่ก็จะไม่สามารถปรับระดับได้คุณผู้ชมขาแต่คุ้มมากไม่ใหญ่มากค่ะเป็นอะไรกำลังดีแบบใส่ติดข้อมืออาจจะใส่เราแนะนำนะด้วยความเป็นกำไรแล้วเขาแบบมีพลอยลงยาเราจะแนะนำให้ใส่ข้อมือกับนาฬิกาสมมติคุณผู้ชมใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายมือขวาอย่าให้โล่งค่ะเราต้องมีพลอยมีอะไรพวกนี้เราต้องใส่กำไรชิ้นนี้ไปใส่มือขวาแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีเป็นสร้อยข้อมือแล้วอยากจะใส่กำไรแมทช์ไปอันเนี้ยใส่ด้วยกันได้เราแนะนำแบบนั้นดีกว่านะคะทุกชิ้นของธนูเรามีกล่องไม้สักให้ไปเลยค่ะแถมไปเลยปกติต้องซื้อนะคะหลายร้อยนะสำหรับกล่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหากล่องของขวัญเผื่ออยากให้เจ้านายเผื่ออยากให้ญาติผู้ใหญ่คุณแม่หรือให้เป็นของขวัญตัวเราเองนะคะแนะนำชิ้นนี้ใส่แมทช์กับอะไรได้หมดใส่กับจี้เมื่อสักครู่ของในชั่วโมงนี้ก็ได้ใส่กับสร้อยคอที่เป็นงานผ่าหวายก็ได้ค่ะหรือจะใส่กับข้อมือหางช้างแล้วแมทช์กับข้อมือชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วค่ะใครจะมีกำไรที่สุดในชั่วโมงนี้ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าใส่เยอะกว่าจำนวนที่เรามีอยู่ในกำไลข้อมือไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมใครหนอจะเป็นผู้โชคดีใครหนอคือท่านที่เขารอคอยกัน 6,800 บาทผ่อนก็ได้ค่ะเดือนละ 1,100 กว่าบาทเท่านั้นรับไปเลยเชียร์สุดๆช็อปคู่กันกับต่างหูทับทิมก็ได้นะคุณผู้ชมขาถ้าอยากหาอะไรที่แบบแมทชิ่งแล้วใส่แบบเข้าเซตกันนะคะรอบวง16เซนเนาะเป็นงานลงยาซะส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้มันจะมีการประดับ
พลอยเข้าไปให้ด้วยนะคะแต่ว่าราคาดีเน้นว่าเป็นงานฝีมือเหมือนกันช่างทองทำสำหรับแบรนด์ธนูแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่เป็นช่างทองสิบหมู่ช่างทองโบราณที่เขาเรียนรู้กันมานะคะส่วนใหญ่ช่างที่ทำของธนูก็เป็นระดับครูระดับบรมครูแล้วที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเกษียณตัวเองออกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบว่ารุ่นโบราณเพราะฉะนั้นฝีมือจะเยอะมากๆยังไงฝากไว้ตอนนี้หลายท่านกำลังแบบวิกฤตมากนะคะว่าใครจะได้รับไปสำหรับข้อมือนี้ฝากไว้ก่อนคุณผู้ชมซื้อกำไรแล้วเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งให้รับไปด้วยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ขายดีเพราะว่ามาเป็นเซตเจ้าค่ะคุณลูกค้าขามาเป็นเซตคำว่าเซตก็คือได้ไปทั้งหมด3วงนี้ในราคาแค่ 4,200 บาทเหลือไซส์เดียวไซส์55แล้วก็เหลือแค่ท่านเดียวเซตสุดท้ายสำหรับงานเซตนี้ใส่เล่นๆน่ารักเป็นเหมือนแบบดอกพุทธไหมคะความรู้สึกเบลเนาะเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับตัวหนำเตยจิกๆๆๆลายมานะคะมิวเกรนมาสวยเลยอ่ะงานนี้แล้วก็แต่ละวงนะคะจะเป็นการฝังพลอยลงไปแต่ละชนิดก็คือมรกตไพรินและทับทิมใส่เป็นตุ้มๆน่ารักมากคือเบลเห็นเบลยังชอบเลยคุณผู้ชมงานนี้คือใส่วงเดียวก็สวยนะคะหรือจะใส่3วงในนิ้วเดียวกันหรือจะใส่แบบนิ้วละ2วงมือหนึ่งวงหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ท่านเลยเนาะรวมน้ำหนักอัญมณีนะคะก็จะอยู่ที่ 2.7 กรัต 4,200 คือเอาจริงซื้อเซตนี้ผ่อนไม่ได้รายการเราจะผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ว่าคุณลูกค้าจะต้องช้อปปิ้งสินค้าของเราครบ 5,000 ถึงจะผ่อนได้นะคะเซตเดียวละให้ไปหมดเลยค่ะ3วงช้อปไปเนาะสบายใจสบายกระเป๋าแต่ว่าเราได้พลอยนพเก้าทั้ง3ชนิดเป็นพลอยนพเก้านะคะเป็นพลอยที่มีคุณค่าแล้วก็มีราคา อยู่ซื้อไปตอนนี้อนาคตราคาขึ้นแต่บางทีเราก็ไม่ได้ดูในเรื่องของราคาเนาะสำหรับเบลจะรู้สึกว่ามันคือคุณค่าค่ะของโบราณยิ่งสะสมยิ่งมีคุณค่าคุณค่าของเขาหมายถึงค่าทางจิตใจด้วยมูลค่าของพลอยของตัวเรือนของงานทองมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือคุณค่าว่าวันนี้เราซื้อมาแล้วได้ใส่เป็นของเราแล้วเราก็ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้เป็นมรดกได้นะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้ตัวเรือนจะเป็นงานเงินมาใช้งานทองแต่คุ้มค่ะใส่ไปเถอะสมมติว่าวันหนึ่งเขาหมองขึ้นมาก็ไปชุบใหม่แค่นั้นค่ะเขาก็จะงดงามขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะท่านเดียวนะคะไซส์55เอาจริงเป็นไซส์ยอดนิยมด้วยคุณผู้ชมพลอยเนี่ยจะเป็นทรงกลม5มิล นะคะเม็ดละ90ตังค์ก็เม็ดละเกือบกะรัตอะคุณผู้ชมจาก 6,000 ให้พิเศษเลยค่ะ 4,200 เฉลี่ยนะคะวงละ 1,400 งานฝีมืองานแบบเนี้ยงานขัดเงางานจิกหลอกงานต่างๆนะคะก็ราคานี้ไม่ได้อยู่แล้วแหละคุณผู้ชมแนะนำค่ะช้อปไปคู่กันกับข้อมือเมื่อสักครู่ที่เป็นกำไรไปด้วยกันเลยนะคะงานดอกพุดก็น่ารักเมื่อสักครู่เนี่ยหลายท่านก็ชอบกันไปแล้วขอบพระคุณนะคะอันนี้เซตเดียวแล้วนะคุณลูกค้าเซตสุดท้ายซื้อไปเนี่ยเอาจริงนะคะเป็นของขวัญให้ได้3คนให้ลูกหลานก็ได้คนละวงถ้าใส่ต้องได้หน่อยนะใส่55แล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ช้อปปิ้งต่างหูไปด้วยที่เป็นทับทิมนะคะนั้นสวยจริงเหลือจำกัดละ4คู่แต่ตอนนี้เบลใส่เป็นไพรินอยู่คุณผู้ชมไพรินก็สวยไพรินก็จะแบบใส่ง่ายๆหน่อยนะคะหรือถ้าอยากใส่ทับทิมก็ได้ทับทิมก็จะเป็นแบบพลอยแดงน่ารักมีความแบบเฟมินีนเข้ามาหรือกำไรนะคะแล้วก็อย่างตัวจี้อันนี้ไหนๆก็ไหนๆจับมารวมกันเลยนะคะจี้เหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วจริงๆจากแบรนด์ธนูไม่เพิ่มแล้วนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆในวันหยุดนะคะที่ยังติดตามการชั่วโมงหน้าเรามีสิ่งดีๆเราอยู่เดี๋ยวท้ายรายการมาอัปเดตกันว่าชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ชั่วโมงนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้าค่ะชิ้นแรกของเรานะคะรหัส116895ค่ะเป็นสร้อยข้อมืองานผ่าหวายเป็นงานที่ทำยากนะคะได้พลอยไป2เม็ดเลยอย่างละชิ้นนะคะ 6,500 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดแล้วค่ะแล้วก็งานไส้คอที่คุณลูกค้าช้อปปิ้งไปขอบพระคุณนะคะปรับระดับได้60ถึง66เซนติเมตรรหัส116896 14,500 จาก 21,000 บาทค่ะต
างหูคู่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ช้อปปิ้งไปอันนี้งานค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นงานทับทิมที่ผสมผสานกับการลงยาด้านหลังเป็นแป้นใหญ่ปากก้านค่ะ 8,500 นะคะรหัส116891ตอนนี้4คู่สุดท้ายจำนวนจำกัด3คู่สุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็งานสร้อยคอของเราอันนี้จะเน้นว่าเป็นแบบงานเดี่ยวด้านที่เป็นตะขอออกแนวโบราณนิดนึงใส่พระใส่จี้ใส่ต่างๆได้นะคะแล้วก็มีการผสมงานลงยาเข้ามา 5,800 เองอ่ะคุณผู้ชมจาก 9,000 เป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะคะความยาว64เซนค่ะและจี้ชิ้นนี้ที่เราเรียนบอกนะคะเหลือ2ชิ้นสุดท้ายจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยทางธนูไม่เพิ่มแล้วนะคะรหัส116890ตัวเรือนเนี่ยชุบทอง 24K มาทับทิมเม็ดใหญ่ 12,000 คุ้มค่ะแล้วก็งานกำไรข้อมือนะคะที่แบรนด์ธนูเนี่ยเขางานละเอียดงานขายดีหน้าร้านน่าจะ 30,000 นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพิเศษช่วงนี้ 17,000 บาทเท่านั้นค่ะทับทิม41กะรัตไม่น้อยดีไซน์เป็นสไตล์แบบกำไรหัวบัวค่ะแล้วก็ต่างหูที่เป็นไพลินของเรานะคะรหัส114348ค่ะไพลินเนี่ยคุณผู้ชมก็สวยแล้วก็มี4เม็ดด้วยกันเป็นหลังเบี้ยแล้วก็เจรนาย 8,100 บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะเหลือประมาณ8คู่สุดท้ายค่ะแล้วก็กำไรชิ้นนี้นะคะเป็นกำไรขนหางช้างที่เป็นช้างเผือกแอฟริกานะคะหายากความหมายดีความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดี 12,900 บาทวันนี้จากแบรนด์ธนูต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามและสั่งซื้อด้วยค่ะช็อปชาแนลทีวีช้อปปิ้งอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นสดสินค้าคุณภาพดี24ชั่วโมงคุณจะได้พบกับวาไรตี้รายการสดและได้ช็อปสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายในราคาที่พิเศษช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทางพร้อมพูดคุยกันแบบสดๆกับพิธีกรในรายการสามารถรับชมช่องช็อปชาแนลได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้แล้วมาช้อปปิ้งกันนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สำคัญที่ช็อปชาแนลช็อปสตาร์วัลูในวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับแบรนด์ดาซูนะคะแบรนด์ที่ดังมากจากประเทศญี่ปุ่นนะคะขายดีจริงๆเป็นเบสเซลเลอร์สำหรับคอลเลกชันนี้นำมาฝาก2สีด้วยกันคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะคอลเลกชันนี้ค่ะคุณมาริโกะ大人気の商品をですね日本から持ってきましたぜひですねこれをね手に取ってほしいなと思っておりますค่ะไอเทมนี้นะคะขายดีมากๆที่ญี่ปุ่นนะคะอยากให้ถึงมือคุณลูกค้าชาวไทยทุกคนเลยค่ะอย่าลืมคุณผู้ชมติดตามช็อปปิ้งกันด่วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับแบรนด์ Ultimate Care นะคะต้องบอกว่านำมาฝากคุณผู้ชม2ไอเทมด้วยกันนะคะไอเทมแรกคุณผู้ชมตอบโจทย์ค่ะสำหรับใครตามหาอยู่เนาะสำหรับสุขาเคลื่อนที่แบบพกพาวันนี้ตอบโจทย์ค่ะเหมาะสำหรับใครบ้างแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าเหมาะสำหรับหลากหลายอย่างคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุต่างๆหรือผู้ที่เข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยๆเด็กหัดเข้าห้องน้ำนะคะผู้ที่ชอบการเดินทางหรือแคมปิ้งนะคะตอบโจทย์คุณผู้ชมสำหรับ2ไอเทมนี้นะคะสะดวกสบายกับการใช้งานที่สำคัญบอกคุณผู้ชมเลยว่ามีความพิเศษแตกต่างจากแบรนด์อื่นแน่นอนราคาสุดแสนพิเศษด้วยนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมคะสวยงามหรูหราน่าใช้ที่สำคัญราคาสุดประหยัดแบบนี้เฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะ02-1234-999ต้องรีบช้อปปิ้งกันค่ะและวันนี้คุณผู้ชม2ไอเทมที่นำมาฝากกันเนาะนะคะสำหรับไอเทมแรกสุขาเคลื่อนที่แบบพกพาวันนี้คุณผู้ชมจะได้ทั้งเซตเลยนะคะรวมถึงยังรับเพิ่มสำหรับสายฉีดชำระอีก1ชุด Asonic Oven and Cool Cleaner และ Asonic Oxy Plus Tea and Coffee Stand Remover ขนาดทดลองอีกก็คือรับเพิ่มไปนะคะราคาปกติ 5,100 บาทวันนี้พิเศษค่ะ 2,990 บาทเท่านั้นรหัสสินค้า112693ค่ะมากันต่อคุณผู้ชมสำหรับอ่างล้างมือแบบพกพาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในเมืองไทยกับแบรนด์ Ultimate Care ดังนั้นวันนี้ไม่ช้อปปิ้งที่นี่ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วจากราคาปกติ 3,390 บาทวันนี้พิเศษค่ะ 2,590 บาทเท่านั้นรหัสสินค้า116772ค่ะคุณเคยรู้สึกกังวลใจบ้างไหมเมื่อคนที่คุณรักเข้าห้องน้ำบ่อยๆครั้งละหลายๆรอบในเวลาที่คุณไม่อยู่หรือในตอนกลางคืนขณะที่คุณกำลังหลับคุณคงไม่อยากให้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นดูแลคนที่คุณรักด้วยสุขาเคลื่อนที่แบบพกพา Ultimate Care ที่มีระบบซิลถึง2ชั้น
ป้องกันการรั่วซึมและยังเก็บกลิ่นได้ดีด้วยฝาปิดแบบดึงที่กดน้ำระบบโช๊คอัพทำให้กดน้ำได้อย่างง่ายดายที่นั่งขนาดใหญ่แถมมีที่ฉีดน้ำเพื่อสุขลักษณะที่ดีมีปุ่มไล่อากาศเพื่อความสะดวกในการเทของเสียทิ้งอีกด้วยด้วยน้ำหนักที่เบาขนาดกระทัดรัดสามารถวางในที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสามารถเก็บและถอดล้างได้ง่ายมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาได้สะดวกสบายและคุณก็ยังอุ่นใจอีกด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อป Channel ชั่วโมงนี้อยู่กับแตงตี้สรรสนีอาจยิ่งยงค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไปแล้วกับแบรนด์ Ultimate Care วันนี้นำมาฝาก2อย่างด้วยกันกับสุขาเคลื่อนที่และก็อ่างล้างมือแต่เราจะเริ่มต้นจากสุขาเคลื่อนที่ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันเขามีความพิเศษและแตกต่างจากสุขาเคลื่อนที่ที่อื่นอย่างไรบ้างที่สำคัญราคาดีดีต้องรีบช้อปปิ้งกันค่ะแต่วันนี้แตงตี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเป็นตัวแทนของแบรนด์ Ultimate Careต้อนรับเลยค่ะพี่เอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอหน้าพี่เอครับคิดถึง คิดถึงสุขาสุขาเคลื่อนที่ครับนะคะคิดถึงเพราะว่าครั้งที่แล้วมามันหมดโอ้โหแล้วยังไงคะพี่เอเห็นบอกว่ามาแล้วโซเอาในโชว์เลยใช่ครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีก็คือจัดมาเติมมาให้อีกรอบนึงตามกระแสเรียกร้องคือครั้งที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านโทรเข้ามาแล้วไม่ทันหมดเกลี้ยงช้อปปิ้งไม่ทันอยากได้พี่เอก็เลยบอกว่าถ้างั้นล็อตนี้พี่เอจะเพิ่มให้แต่ก็ไม่มากนะไม่มากก็คือจำนวนก็คือหลัก10มองว่าเป็นอาจจะของขวัญปีใหม่ก็ดีเลยนะคะผมยังทันอยู่ยังทันอยู่หลายคนโบนัสจะออกแล้วบอกว่าตอนแรกอาจจะยังเรื่องของเงินทองต่างๆยังไม่ค่อยคล่องนะคะโบนัสออกก็จัดให้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณตาที่บ้านญาติผู้ใหญ่ที่บ้านที่ต้องการนะคะคุณผู้ชมจัดให้เพราะวันนี้พี่เอ๊นำมาฝากราคาดีๆคุณผู้ชม 2,990 บาทช้อปปิ้งได้อย่างสบายๆแน่นอนเอาละค่ะพี่เอ๊เรามาเริ่มต้นก่อนดีกว่าเพราะวันนี้นำมาฝาก2อย่างเริ่มต้นจากอย่างแรกก่อนนะคะอย่างแรกสุขาเคลื่อนที่ค่ะความพิเศษของเขาความพิเศษของเขานะจริงๆน้องแตงหรือท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในท้องตลาดเยอะแยะมากมายพี่เอเปิดทีวีไปเคยเจอเลยใช่ครับก็แต่ของ Ultimate Care เนี่ยจะแตกต่างในท้องตลาดเยอะแยะเลยยังไงยังไงหนึ่งเลยนะฮะอันแรกเลยแถมให้ก่อนเลยจ้ะสายฉีดเอาท้องตลาดเขาไม่มีหรอไม่มีอ้าวอันนี้เป็นของแถมให้ไปเพิ่มเติมค่ะนะครับจะทำความสะอาดไอ้โถนี่ก็ได้หรือจะทำสะอาดในส่วนของอวัยวะเราก็ได้ได้หมดเลยอันนี้คือแตกต่างในท้องตลาดอันที่1 1อันนะคะถือก่อนนะครับพิเศษนะคะอันที่2นะครับไอ้ตัวฝารองนั่งตรงเนี้ยฮะมันเป็นทรงวงรีอ๋อตรงนี้เหมือนสุขาที่บ้านของเราเลยสุขภัณฑ์ที่บ้านเราเลยนะครับซึ่งมันจะใหญ่และรองรับสรีระได้ตามเหมาะสมเลยซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นทรงวงกลมเล็กอ๋อคุณผู้ชมนี่คือความแตกต่างนะคะดังนั้น Ultimate Care เรื่องของความสะดวกสบายกับการใช้งานคือตอบโจทย์ใช้งานได้จริงคนตัวใหญ่หรือว่าผู้ชาย100กว่า100กว่าโลได้ไหมสบายมากเลย150โลเพราะว่าเนี่ยคือความสูงหรือขนาดเนี่ยคือพอกับสุขภัณฑ์ที่บ้านของเราเลยเออใช่ครับแต่ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นทรงกลมวงเล็กๆเล็กๆคุณผู้ชมไปพิสูจน์ได้เลย2อ่ะนะจ้ะ3นะครับไอตัวระบบน้ำตัวนี้ครับค่ะมันเป็นระบบ3ทางอ๋อนะฮะเวลาเรากดออกมาเนี่ยมันจะเป็นระบบ3ทางค่ะนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะพี่กดนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะน้องแป้งมันกดออกมา3ทางมันทำให้กระจายคุณผู้ชมกำลังมาไปหมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะอ๋อก็คือสามารถซ้ายด้านล่างชำระล้างนะคะของเสียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะต่างๆได้อย่างสะอาดนะคะคไม่เหลือสิ่งตกค้างไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นมันจะเป็นแค่ทางเดียวอ้าวถ้างั้นมันก็ชำระไม่สะอาดก็อาจจะสะอาดแต่อาจต้องกดหลายทีมากๆครับอ๋อนี่คือความแตกต่างสามแล้วใช่ไหมใช่แล้วสี่ไอตัวตรงจุดกดตรงนี้ฮะคืออะไรพี่มันเป็นแบบกระบอกสูบในท้องตลาดมันจะเป็นลูกฟู่เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเวลากดผู้สูงอายุกดมันอาจจะไม่สะดวกแต่ของเราเนี่ยมันตรงๆกดตรงๆเลยแล้วก็แข็งแรงง่ายเห็นไหมมันกดง่ายครับอันนี้เท่าไหร่อย่างที่4แล้วใช่ไหมค่ะโอเคครับอย่างที่5นะครับต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ยกออกแป๊บหนึ่งนะครับพี่เอ๊ะทำอะไรคะก็ถอดออกไงฮะมันเป็น2ส่วนครับคือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บน้ำดีได้17ลิตรกดได้17ลิตรกดได้ประมาณเกือบ100ครั้งครับกดได้100ครั้งใช่ครับสบายมากครับพี่จะทำให้ดูว่าทำไมAltimate Careมันถึงแตกต่างแตกต่างจากท้องตลาดนะคะใช่ครับคุณผู้ชมมาต่ออันที่5คืออะไรอันที่5ตรงนี้ก็คือจะมีปุ่มเรื่องของการไล่อากาศเวลาเราไปเทในห้องน้ำหรือเทในพวกนี้มันจะได้ไม่กระเฉาะ
อ๋อนะฮะแล้วของเสียของเรามีก๊าซต่างๆคุณผู้ชมเป็นแก๊ส